สวัสดีครับวันนี้มีของมาส่งครับของที่สั่งไว้มาส่งแล้วครับเป็นอะไหล่ชุดคาน่าโฟวินของ L2000 ครับเพราะ L2000 ได้ติดตั้งชุดหลังไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแต่คาน่าครับนี่ครับจะเริ่มทำการแกะกล่องเลยครับแกะเช็คดูว่าได้ของมาครบหรือเปล่าสั่งจากเพจในอินเทอร์เน็ตครับก่อนอื่นจะลองเอาล้อใส่ด้วยครับว่าดุมล้อมันใส่กับกระทะล้อของเราได้หรือเปล่าชุดเบรกชุดอะไรเราต้องถอดออกให้หมดครับเพราะเราไม่ได้ใช้ครับโอเคดูซะเอตากว่าน็อตโอ้ของไหนน็อตเพราะลองเอากระทะล้อมาสวมดูแกขอครับนี่ครับเอาครบ8มั้ยครบ8ป่ะดูครบครบน็อตครบต่อไปน่าจะเป็นเพาขับครับเป็นของมือสองบอกเสียที่เราทำเองนั่นต้องขอบคุณต้องดูเพาหน้าของ L2000ผมจะทำให้แตกต่างจาก KRT ครับเพราะว่าใช้เป็นดุมล้อของรถเก๋งขับเคลื่อนล้อหน้าครับซึ่ง KRT ผมสร้างดุมล้อขึ้นเองครับสร้างโดยเอากระทะเบรกมาทำเป็นดุมล้อครับ KRT แล้วเอาตุ๊กตาสี่เหลี่ยมแปะครับสำหรับ KRT ผมทำดุมล้อขึ้นมาเองครับแต่ L2000 คราวนี้ผมใช้ดุมล้อแท้ครับของรถเก๋งที่ขับเคลื่อนล้อหน้าครับนี่เป็นเพาขับครับนี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละสวมนั่นแหละเป็นลูกปืนวงแหวนนี่เดี๋ยวถ้าเราจะใช้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางนี่ครับผมว่าจะทำแบบคานสูงครับจะยกคานสูงครับยกคานหน้าให้สูงกว่า KRT ครับนี่ครับของที่สั่งมาส่งแล้วครับอะไหล่ชุดคาน่าของL2000ครับคาน่า 4x4 ครับผมว่าจะทำเป็นแบบคานสูงอยู่ครับเพื่อยกกระเป๋าเฟืองท้ายหน้าให้สูงจากพื้นครับถ้าไม่อย่างนั้นมันอาจจะดูเตี้ยไปหน่อยครับสำหรับ KRT แต่ว่าเอาคานตรงแบบ KRT ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ครับใช้ล้อหน้าใหญ่สำหรับ L2000 นี่ล้อหน้าใหญ่อยู่แล้วครับผมเปลี่ยนล้อหน้าใหญ่แล้วที่จริงเป็นคานตรงก็ได้ครับแต่คราวนี้ผมคิดจะทำให้แตกต่างจาก KRT ครับทำแบบคานสูงแต่โดย L2000 จะใช้ดุมล้อของแท้ครับซึ่งจะมีความมาตรฐานกว่า KRT ครับ KRT ผมสร้างดุมล้อขึ้นเองครับใช้กระทะเบรกมาทำครับกระทะเบรกกับตุ๊กตาสี่เหลี่ยมครับนี่ครับตรวจเช็ค
ลองเอาล้อทรายดิเอาล้อมาเทียบรูน็อตเข้าบ้างจะลองเทียบว่ารูน็อตใส่กันได้เปล่าครับติดเบรกไหมลองยางดูนั่นแหละลองใช้ท่านี้ก็ได้ลองใช้ท่ากิ้งดิเอ้ยลองใช้อีกท่ากิ้งท่านี้มันติดเบรกลองใช้ท่ากิ้งก็ใช้ได้จะลองครับว่ารูน็อตมันใส่กันได้เปล่าครับพอดีครับโอ้เหมาะพอดีครับ4 รู 114ครับขนาดรูน็อตเป็น4 รู 114ครับรูน็อตจะห่างกว่า3 ล้อครับครับถ้าไงมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวผมจะอัพคลิปเรื่อยๆนะครับถ้าไงผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ